วันนี้มีนัดกับเพื่อนๆมาเล่นกอล์ฟล่ะค่ะในสนามที่ครบวงจรสวยงามมีชื่อเสียงในประเทศไทยฝากเชียร์ผมกันด้วยนะแถมเล่นเสร็จแล้วก็จะพักผ่อนกันที่นี่ล่ะครับผมและเพื่อนๆมาออกรอบกันที่สนามกอล์ฟพายเฮิร์สเอาถุงกอล์ฟลงกันก่อนพี่แคดดี้รอรับอยู่โอ้โหรถกอล์ฟเยอะมากมีสนามไดร์และโปรสอนกอล์ฟด้วยแถมซื้อลูกไดร์3ถาดแถมฟรี1ถาดทุกวันอังคารถึงพุธพวกเราก็ขอไดร์กันสักหน่อยกรีนซ้อมพัดกว้างมากเวลาดวลกันแล้วลาลาน้อยออกเรียงลำดับการตีลุยกันครับไดร์ช็อตแรกออกไปกันแล้วมาลุ้นกันครับว่าผมจะชนะไหมสนามกอล์ฟที่นี่มี3คอร์ส27หลุมนะครับสามารถออกรอบได้ทั้งเดย์กอล์ฟและไนท์กอล์ฟต้องรีบมากันแล้วเพราะมีโปรพิเศษด้วยสปอร์ตเดย์ทุกวันจันทร์อังคารกรีนฟรี800บาท18หลุมราคาเดียวทุกเวลาตั้งแต่วันนี้ถึง30พฤศจิกายนบรรยากาศสนามล้อมรอบด้วยน้ำและต้นไม้ตกแต่งสวยมากธรรมชาติสุดๆเลยครับและแล้วก็ตีกันครบ18หลุมยืนนับสกอร์กันอยู่สุดท้ายไม่รอดผมแพ้อีกแล้วต้องแบกถุงกอล์ฟกลับให้เพื่อนๆแล้วครับดีเสร็จแล้วก็ถึงเวลาผ่อนคลายนวดสปาต้องใช้บริการซะแล้วเขามีโปรลด 25% สำหรับผู้ติดตามด้วยนวดรอเพลินๆเลยนวดเสร็จแล้วก็เดินมาร้านอาหารโฮ19เพราะว่าหิวกันแล้วเมนูอร่อยอร่อยเยอะมากครับพวกเราก็จัดกันเต็มเลยทีเดียวส่วนใครไม่นั่งในร้านอาหารมีโซนเทเรสคาเฟ่ให้บริการอยู่ด้านนอกบอกหน่อยว่าข้าวขาหมูอร่อยมากแถมนั่งดูบรรยากาศติดสนามกอล์ฟแบบชิลๆโรงแรมที่พักก็อยู่ในสนามกอล์ฟเลยครบวงจรจริงๆไม่มาไม่ได้แล้ว